ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจดูบอลกับเนตและช anel YouTube ดูบอลกับเนตนะครับถ้าชอบผลงานของเรานะครับฝากกด subscribe และกดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อที่คลิปของเราจะได้เตือนทุกท่านในทุกครั้งที่เรามีผลงานให,ใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจดูบอลกับเนตนะครับแล้วก็แฟนช anel YouTube ดูบอลกับแนตนะครับเข้าสู่ transfer center เป็น EP ที่3นะครับก็ ขออภัยด้วยนะครับที่วันนี้มากันชา้านิดนึงนะครับปกติสาม EP แรกตั้งแต่ EP 0, 1, 2มาจะเริ่มบ่ายนะครับพอดีว่า,าก็ติดภารกิจนะครับแล้วก็ช่วงเย็นผมต้องไปจัดรายการที่ FM 99นะครับบรรยายฟุตบอลไทยลีกก็กว่าจะได้มาทำคลิปก็จะอยู่ในช่วงดึกซะหน่อยนะครับก็วันนี้เนี่ยยังอัปเดตข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวสารการซื้อขายย้ายทีมนำมาฝากกันเหมือนเดิมนะฮะ ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาผมไปเล่าความหาของ Manchester Evening News ให้ฟังนิดนึงจริงๆผมก็โพสต์ในเพจดวนกับนะัดทาง Facebook ไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็แบบคือจริงๆสื่อเดี๋ยวนี้เขาเขียนอะไรก็ได้เพื่อให้มันขายข่าวได้นะครับอย่างจริงๆวันนี้เมื่อช่วงบ่ายช่วงบ่ายที่บ้านเรานะครับมีประเด็นที่แวงซองกอร์เีเนี่ยตอนแรกเขาประกาศอําลาแมนซิตี้แต่คือเขายังไม่ได้บอกว่าไปไหนนะฮะบ,บอกว่าแค่อําลาแมนซิตี้หลังจากที่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยควา้าแชมป์ลีกครับ พรีเมียร์ลีกเอฟเอคเป็น Domestic t ร b เบนะครับก็คือการคว้าแชมป์ลีกในประเทศครบทั้ง3รายการซึ่งในอังกฤษยังไม่เคยมีทีมไหนทำได้เลยนะครับอาจจะมีแค่ดับเบิลแชมป์บ้างแบบแชมป์ลีกแชมป์ลีกคัพหรือว่าแชมป์ลีกกับ FA Cup แต่ว่ายังไม่เคยได้ทีมที่ได้ทั้งลีก FA Cup แล้วก็ลีกคัพทั้ง3รายการนะครับแมซี่ทำได้เป็นทีมแรกแล้วก็กองบัีเองก็ 11ปีนะครับก็คงถึงเวลาที่เขาเห็นว่าเหมาะสมที่จะอําลาทีมเรื่องเรื่องก็คือ Manchester Evening News ครับอยู่ดีๆนะครับก็ไปตีข่าวบอกว่าเอ๊ะมันมีโอกาสไหมนะที่กองปนีจะโยกย้ายมาเล่นข้ามฟ้าที่ Manchester United ต็ดนะฮะก็คือจริงๆฟีดข่าวตรงนี้มันเป็นฟีดข่าวของแฟนแมนยูเขาให้ตามข่าวซื้อขายย้ายทีมมาแล้วครับเขาก็จะรวมข่าว การซื้อขายย้ายทีมของแมนยูจากทุกสื่อมารวมกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์เขาก็จะพยายามที่จะแบบเ,เขียนเหมือนกับถามแฟนแมนยูในในในเว็บไซต์ประมาณว่าเเป็นไปได้ไหมถ้ากองปนีจะมาอยู่แมนยูเขาก็ยกความเป็นไปได้เชืเอ่อว่ากองปนีเองก็อยู่ในแมนเชสเตอร์มานานนะครอบครัวก็ตั้งรกรากแล้วไม่จาเป็นต้องโยกย้ายนะครับหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่นะครับกองปนีเองก็ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโอเลกุน่าโซชาเพราะว่าโซชาเคยไปเ,เขาเรียกว่าไงไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปร่วมงานกงานการกุศลของกองบานีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องปรับตัวเนย็ดก็ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กต้องการกับตันทีมและกองบานีก็เป็นกับตันทีมคนนั้นให้แมนยูได้เพราะว่ามีความเป็นผู้นําสูงมีถ้วยแชมป์อะไรเงี้ยคือผมอ่านข่าวนี้นะครับผมก็รีบ ไปโพสในเพจของตัวเองเลยว่าโอ้โหแมนเชสเตียสนิวส์คุณ <c oughs> คุณเขียนแบบนี้ได้ยังไงฮะ,ค,ะคือแบบมองในหลักที่มันเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่วังซองกองปนีจะโยกมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่ากองปนีเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงคือเขาเป็นฮีโร่ของแฟนแมนซิสตี้เลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาพาแมสซิสตี้ได้แชมป์ลีกที่ชกแชมป์มาจากเรา <c oughs> คือเอาแชมป์มาจากเราในในาทีสุดท้ายจากกุนนากโร่ปี2012นะครับ ทุกแชมป์ที่แมสตี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคข,ของมันชินี ini, ยุคข,ของมานเปียกรินี่หรือว่ายุคข,ของเปปกัวเดลลาเนี่ยกองปนีชูถ้วยห,หมดเลยนะครับเขาคือสัญลักษณ์ของความสําเร็จของแมิตี้นะครับฉะนั้นเหตุใดครับกองปนีจึงต้องโยกไปเล่นให้กับคู่ปรับร่วมเมืองมันก็เหมือนกับหักหลังเงนเต็มเต็มครับ ฉะนั้นเนี่ยผมก็เขียนว่าโอ้โหแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับไม่แปลกใจที่แฟนบอลอังกฤษในต่างประเทศนะครับแฟนมายยในต่างประเทศให้คุณอยู่ในเทียร์สุดท้ายคือเทียร์ที่5ระดับความน่าชื่อถืออยู่ที่10%ลงไปนะครับเพราะว่าเนี่ยเขียนแบบนี้นะครับคือตามฟีดข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เนี่ยสามารถจะตามได้จากหน้าฟีดที่มันรวมข่าวจากสื่ออื่นเข้ามาแต่ถ้าเป็นข่าวที่พวกคุณเขียนโดยตรงเนี่ยคือต้องย้บตรงๆว่าแบบคุณควรจะพิจารณาให้ ให้มากกว่านี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ากองปนีปล่อยเวลาให้มันผ่านล่วงเลยไปเนี่ยโอ้โหผมว่าข่าวกับคือแน่ว่ากองปนีย้ายข้ามฟากนะสื่อน่าจะเล่นกันเยอะกว่านี้ดีที่ในวันเดียวกันกองปนีประกาศว่าเขาจะโยกไปเล่นในกับ u n d e r ลชในฐานะผู้เล่นแล้วก็โค้ชนะครับข่าวนี้ก็เลยจบไปนะครับก็เป็นข่าวที่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าจะเสพสื่อโดยเฉพาะ จากสื่ออังกฤษมันก็ไม่ได้เชื่อไะไรทุกสือ่อสมัยก่อนผมก็เป็นครับผมก็นั่งเปิดฟีดข่าวผมก็นั่งดูเว็บสมัยก่อนเปิดเยอะมากเดอะซันสกายแตไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นกับทุกข่าวที่ตีเข้ามาแล้วก็ด้วยข่าวที่เป็นแฟนแมนยูมา20กว่าปีก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้โหบางทีไอข่าวพวกนี้ที่มันเป็นจริงอ่ะน้อยมากนั่งตามข่าวในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์เนี่ยสองสเดือนสุดท้ายเนี่ยตัวที่ได้มาเนี่ย มันไม่ถึง5%จากข่าวที่มันออกมาทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมทำา Transfer r e a l i t y g ไกแล้วนะครับอยู่ใน EP0 แล้วก็ในเพจดวนกับนะัดตรงที่ปักหมุดอยู่นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคู่มือตรงนี้จะมีประโยชน์มากกับการตามข่าวซื้อขายข,ายของท่านนะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับวันนี้ผมเอามาฝากแค่2ข่าวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่า,าจากข่าวที่คัดมาเนี่ยมันก็มีจากหลายๆสื่อหลายๆสำนักที่ เขียนข่าวผมก็เอามารวบยอดกันละกันนะครับอย่าง The Mirror นะครับเขาก็บอกว่าอ,อ,อ้างคำพูดของจอห์นฮัสันนะครับอดีตศูนหน้าที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมานะครับกับวิมโบดันนะครับจอห์นฮัสันก็บอกว่าถ้าแมนยูจะซื้อดเนียล j เจมส์เนี่ยก็จ่ายมาสินะครับ20ล้านปอนด์ก็น่าจะโอเคแล้ว ก็เป็นคำพูดของจอห์นสันแต่ว่าผมว่าคือแต่กับแดเนียลเจมส์น่าจะอ,อ,อยู่ในช่วงของการดีลกันอยู่นะครับอยู่ช่วงของการดีลค่าตัวอยู่ก็ยังไม่มีอะไรที่คืบหน้าเท่าไหร่ อื่นๆก็จะมีเรื่องของแกเรตเบลนะครับมีพอดแคสต์ Podcast วิทยุของสเปนที่ Spain ชื่อว่า Radio e Sadio t นะครับเขาก็บอกว่าอ้างนะครับเขาอ้างพูดถึงแกเรตเบลนะแต่ว่าแกเรตเบลไม่ได้ค้ดคำพูดนี้มาเองนะครับ Radio e Sadio t ก็บอกว่าแกเรตเบลบอกว่าถ้าจะย้ายทีมนะครับทีมใหม่ทีมนั้นต้องให้เงินกับเบลได้17ล้านต่อปีนะครับ <c oughs> น่าจะเป็น17ล้านยูโรนะ ต่อปีนะครับไม่งั้นก็ขออยู่กับเรียลมาดริดต่อซีดานจะไม่ให้ลงก็ไม่เป็นไรครับขออยู่มาดริดจนหมดสัญญาเพราะว่าเบลเหลือสัญญากับมาดริดอีก3ปีก็ขออยู่กินเงินไปเรื่อยๆรับระไรก็ตามที่ไม่ได้เงิน17ล้านแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มาจากคําพูดของเบลนะครับเป็นแค่คําพูดที่เรดิโอเอสเตริโอนะครับวิทยุในสเปนอ้างมาอีกทีหนึ่งฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันต่ำนะครับผมก็เลยเอามาเ,เล่าสู่กันฟังแบบเป็นเป็นย่อยข่าวช่วงแรกซึ่ง ตรงเนี้ยแฟนเพจแฟนช่องยูทูบไม่ต้องซีเรียสมากนะครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นข่าวที่ดูจริงจังอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสื่อด้วยความที่เป็นแบบวิทยุอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นสื่อ,อยางเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรนะครับยางอีกข่าวหนึ่งก็บอกว่าโซชาย,ยินยอมให้ปอกบายย้ายทีมนะครับให้ทายว่าสื่อจากไหนเดือะซันนะครับผมก็เลยไม่เอานะครับอื่นๆครับก็ มีข่าวเรื่องของ a n g เ l ลโกเมนะครับหรือว่า Angel g o กเมฮะดาวรุ่งของเราก็สื่อสเปนอย่างดองบาลงก็อ้างนะครับว่า Angel ลโกเมอยากจะย้ายไปบาซ่าเพื่อเล่นกับเรอัลมซี y, นะครับแต่ว่าดองบาลงนะครับถ้าใครได้ไปดู transfer reliability guide นะครับก็จะเห็นว่านี่คือสื่อท5นะครับความน่าเชื่อถือต่ำสุดนะครับฉะนั้นผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับคือ Transfer Center ถ้าใครได้ตามผมตั้งแต่วันแรกวันต้นมาผมจ่อทั้งจะคัดเยอะนะครับก็คือจริงๆสื่อช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าของไทยหรือว่าต่างประเทศเขาก็จะมีวิธีการนำเสนอต่างกันแต่ว่าดูบันกับแนทจะเน้นชัดไปในการยึดนะครับความน่าเชื่อถือของสื่อเป็นหลักนะครับฉะนั้นสื่อ,อ เขาเรียกว่าไงข่าวใหญ่ๆที่ผมจะนําเสนอนะครับเป็นข่าวที่มาจากสื่อที่น่าเชื่อถือจริงๆนะครับขณะที่สุดท้ายแล้วนะครับก็มีข่าวคราวของนิโคลัสเปเป้นะครับแต่ผมไม่ได้เอามานะเป็นโค้ดคําพูดของกุนซือริวอย่างคริสตอฟเกาเทียอันนี้พอน่าเชื่อถือได้เพราะมันมีโค้ดจริงๆเขาพูดกับแคนแนลนะครับสื่อในฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในเทียที่3ความน่าเชื่อถืออยู่ประมาณ5 0าสถึงหกนะครับคือแค่คริสตอฟเกาเทียเขาออกมาบอกว่านิโคลัสเปเป้เ pe pe นะี่ยย้ายทีมแน่ นะครับอยู่ที่ว่าจะย้ายออกไปไหนช่อนเองนะครับอื่นๆก็จะมีเนี่ยสื่อเกาชัวแมนชัตโตนะครับสื่อในอิตาลีที่ความน่าเชื่อถือต่ำอะ่ะอยู่ในเทียร์ที่4ครับประมาณ20%บเก็บอกว่ามาซิมิเลโนอเลกรีนะครับอาจจะมาคุมแมนยูในอนาคตเพราะว่าอาดีตเพื่อนทีมของอเลกรีอย่างฟรานเชสโกบายาโน่เนี่ยสนับสนุนอเลกรีให้มาคุมแมนยูนะแต่ว่าผมว่ามันก็คือมันแค่ข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นบุคคลบุคคลหนึ่งที่ ออกความเห็นว่าอเลกรีน่าจะมาคุมแมนยูครับแต่มันก็มันก็ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ว่าอเลกรีจะมาแมนยูแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเ,เรื่องของดีลนกเตที่แบบแฟนแมนยูอ,อ,อยากได้นะครับอย่างอองตวนกริสมันเนี่ยล่าสุดก็มีการเขาเรียกว่าไงบ่อนรับพนันถูกกฎหมายเขาปิดแล้วนะครับปิดเ,เดิมพันแล้วนะครับก็คือว่าเ,เขาไม่ให้เดิมพัน นะครับก็แปลว่ากฤมันโอกาสที่จะย้ายไปบาร์ซ่าเป็นไม่ได้สูงมากนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อ,อ,อื่นๆเนี่ยก็จะมีจากเดลี่เอ็กเพรสความน่าเชื่อถือต่ำมากนะครับเขาก็จะบอกว่าจอห์นเมอร์ทาร์ซึ่งดูแลทีมเยาวชนของแมนยูอยู่เนี่ยอาจจะได้รับการโปรโมตนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นออผอ,อก,กีฬาซึ่งจริงๆอันนี้มีข่าวมานานแล้วนะครับแล้วก็ดูเงียบๆไปนะนี่คือข่าวที่อยู่ในฟีดซึ่งผมไม่ได้ยกมาอ,อ,อะไรมากมายนักนะครับ มาดูข่าวที่มันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่านี่มาจากเทียสามซึ่งน่าเชื่อถือจริงๆแล้วก็เป็นสื่อ,อ,อสื่อน้ำดีของโปรตุเกสเขาตีเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องราวของชาฟิลิกส์อีกหนึ่งดาวรุ่งที่แมนยูมีข่าวมานานแล้วแต่ว่าสื่ออย่างเรคคอร์ดนะครับในโปรตุเกสก็ยืนยันนะครับว่าแมนยูพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าฉีกสัญญานะครับให้กับ เบนฟิก้านะครับหนึ105ล้านปอนด์เพื่อดึงเชลฟิลิกส์การเจรจางนี้เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าเรคคอร์ดยืนยันว่าตอนนี้นะครับมันมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลฟิลิกส์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อขัดแย้งในหมู่แฟนบอลกันเองว่าแมนยูควรจะจ่ายเงินหนึ่งร้อยห้า ล้านปอนด์แพงขนาดนี้นะครับเพื่อดึงนักเตะอย่างชอฟฟิลิกส์ไปเสริมทีมจริงหรือเปล่าเพราะว่าชอฟฟิลิกส์เองก็อายุตรงนี้เนี่ยยังน้อยมากนะครับยังเป็นดาวรุ่งที่ว่างตามตรงนะครับยังไม่ถึง20เลยอายุ19ปีนะครับชอฟฟิลิกส์แต่จริงๆของบบน,นี้มันก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเรียนไปในหลายเทปว่ากับเซนส์นะครับในการตามข่าวเนี่ยวันแรกที่ชอฟฟิลิกส์อยู่ในหน้าสื่อเนี่ย ลิเวอร์พูลมีข่าวจะดึงเฟลิกซ์ไปด้วยค่าตัว61ล้านปอนด์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเบนฟิก้านะครับตั้งเ,เงินค่าสัญญาไว้ขนาดนี้ซึ่งแพงมากะครับและแมนยูพร้อมจะจ่ายผมก็เชื่อว่าเออชาวเฟลิกซ์น่าจะมีของจริงๆนลครับและนักเตะโปรตุเกสเนี่ยได้ชื่ออยู่แล้วในเรื่องของเทคนิคเฉพาะตัวนะครับความแบบวิชาดะความแบบเ,เล่นฟุตบอลแบบพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีฟุตบอลที่มีการอินเวนต์รือว่า,ามีการนํามานะครับจาก บราซิลนะครับคือได้ความเป็นบราซิลมาเยอะฉะนั้นเนี่ยผมว่าชอ์ฟลิกส์เก่งจริงแล้วแมนยูกำลังติดต่อจริงนะครับทีนี้ถ้าได้105ล้านปอนเนี่ย ยังไงก็เซ็นได้นะครับอยู่ที่ว่าจะมีทีมอื่นที่จะบิดสู้แมนยูที่105ล้านปอนด์หรือเปล่านี้ก็ต้องตามข่าวฉะนั้นถ้าจะเดินดีลต้องเดินให้เร็วแต่ว่าข่าวที่เรคคอร์ดสื่อจากโปรตุเกสตีนะครับเพราะสื่อโปรตุเกสตีเองนะครับอันนี้ไม่ใช่สื่ออังกฤษที่มาตีแล้วก็มั่วนะครับสื่อโปรตุเกสตีเองอันนี้คือน่าเชื่อถือได้ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าถ้า,ายื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับเฟลิกซ์จะว่ายังไงนะครับแล้วก็จะเลือกเราหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นข่าวที่น่นนาสนใจ ผมก็อยากให้ทีมได้ชาลฟิลนะิกส์นะสุน้าจะได้มีขเขาเรียกว่าไงอย่างน้อยมันก็มีการแข่งขันกันแล้วก็มันจะได้เปลี่ยนโฉมหน้ามากไหมก็พึ่งแต่แรชฟอร์ดอยู่อย่างเดียวอย่างเราได้ฟิลิกส์มาเนี่ยมันจะมีมิติในการเล่นมากขึ้นนะครับมาซียาจะได้ไม่แบบขี้เก,กียจหรือว่ายืนหน้าซึมนะครับจะไม่ได้มีแต่แรชฟอร์ดที่ยิงฟรีคิกหลุดออกยิงข่ามคานเตะวุดนะฮะไม่มีแล้วนะครับอยากจะได้ฟิลิกซ์มานะครับแล้วผมเชื่อว่าราคา105ล้านปอน กับเด็กอายุ19ปีอาจจะดูแพงไปนะครับแต่ผมว่าด้วยเทคนิคต่างๆนะครับที่เฟลิกซ์มีผมว่าคุ้มนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับผมก็อ้างมาจากสื่ออย่างคานาลนะครับคานาลเป็นสื่อในฝรั่งเศสที่อยู่ในเทียที่3นะครับอยู่ในเทียที่ลำดับที่ที่3นะครับน่าเชื่อถือครับระดับประมาณ50-60%นะครับ อันนี้เป็นคำพูดจากโทมัสมูนเย่เองเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ HA, เปเชฉลองแชมป์ลีกเอิงไปเรียบร้อยนะครับเขาพูดถึงอนาคตของตัวเองนะครับแล้วก็สื่ออย่างสปอร์ต24 l ลฟิกาโรนั้นเอามาตีพิมพ์ต่อนะครับตรงนี้เนี่ยโทมัสมูนเย่ก็พูดถึงการย้ายทีมว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่ทชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรน,นะครับหรือว่าตัวของเขาเองซึ่งหลายๆคนก็มอง เขาในทิศทางที่แตกต่างกันบางคนก็มองว่าเขาจะอยู่ต่อบางคนก็มองว่าเขาจะย้ายบางคนจะมองว่าเขาไปทีมนี้หรือว่าทีมนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามูนเย่ก็บอกว่ายังไงเขาเหลือสัญญากับเบเชอีก1ปีซึ่งสมสรก็รู้สถานการณ์ของตัวเขาดีว่าตัวเขาต้องการอยู่กับสมสรต่อไปนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสมสรว่าอยากจะปล่อยตัวเขาออกไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าเปเชซื้อแบ็คขวาเข้ามาเพิ่มนะครับหรือว่าซื้อแบ็คเข้ามาเสริมเนี่ย มันก็เป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะต้องย้ายออกไปมันก็เป็นไปตามวิถีฟุตบอลเพราะว่าซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยเปเช่ก็ดึงติโลเคเรอร์มาแล้วซึ่งก็เป็นแบ็คที่ว่านตามตรงก็อายุน้อยกว่าเขาเยอะนะครับเล่นได้ทั้งแบ็คแล้วก็เซนเตอร์แบ็คสำหรับติโลเคเรอร์ฉะนั้นเนี่ยมูนิเย่ก็บอกว่าก็รอดูต่อไปและกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าอนาคตตรงนี้เขาก็อยากอยู่กับทีมแต่ก็พร้อมที่จะย้ายทีมถ้าเปเช่ต้องการนะครับหลกัหลกๆวันนี้มี2ข่าวนะครับเป็นเรื่องราวของชาวฟิลิกส์นะครวอ,อ,รองาข แบ็กขวาที่มีข่าวกับแมนยูมานานเหมือนกันอย่างธอมัสมูนิเย่นะครับก็ต้องรอตามข่าขวกันต่อไปนะครับนี่คือ t r a n s อร์เซ n นเตในวันนี้นะครับข่าวอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จากช่องของเราแล้วก็เพจของเรานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้า,ถาจำกันได้นะครับท r นเ s อ e r เซ n นเตในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมผมจะเอาข่าวมาเยอะมากเลยนะครับเอามาฝากกันแบบเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้ว นะครับเปลี่ยนละนะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะเน้นข่าวที่มีมูลความจริงมากขึ้นจากสื่อที่น่าเชื่อถือจริงๆมากขึ้นฉะนั้นเรียนย้ำตรงนี้ว่าข่าวจากเดอะซันะครับข่าวจาก Express นะครับข่าวจาก m i r r o r นะครับข่าวจากเม l นะครับผมจะไม่ไม่นำมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกตรงนี้นะครับแต่จะมาพูดในช่วงต้นคลิปว่าเออมันมีข่าวแบบนี้ออกมานะซันตีข่าวแบบนี้เมลตีข่าวแบบนี้นะครับมัน ความน่าเชื่อถือเป็นยังไงผมยึดตามความน่าเชื่อถือของแฟนบอลอังกฤษนะครับส่วนสกายสปอร์ตหลายท่านที่ตามข่าวไทยมานานจะเข้าใจว่าสกายเป็นสื่อที่ดูน่าเชื่อถืออย่างที่ผมเรียนแล้วก็พูดไปหลายคลิปแล้วบางคนบอกว่าสกายกับ b b บคือสื่อที่น่าเชื่อถือ2อันดับแรกนะครับแต่ว่าในมุมมองของคนอังกฤษนะครับคนอังกฤษมองว่า Sky Sport นะครับมีความน่าเชื่อถือแค่เทียร์ที่4เท่านั้นนะครับหรือว่าเทียร์รองลำดับสุดท้ายฉะนั้นส ไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นในมุมของแฟนบอลอังกฤษนะครับฉะนั้นผมก็จะคัดแต่ที่น่าเชื่อถือนํามาฝากกันนะครับอีที่4จะเป็นยังไงครับต้องมารอตามกันนะครับวันนี้ Transfer Center แล้วก็ดูบนกับแนทลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันอย่าลืมเช่นเคยนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าทุกท่านชอบคอนเทนต์ของเรานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ